ขอเรียนเชิญท่านประธานเลยครับครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานวัดเชิงทะเลประจำปี2559ที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนอื่นผมใคร่ขอจะอนุญาตบอกเล่าความเป็นมาของการจัดงานประจำปีที่ผ่านมาผมต้องขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอพระคุณท่านพระครูการุณกิจจานุยุทธที่ได้มอบหมายมอบความไว้วางใจให้ผมเป็นประธานจัดงานแล้วก็มอบหมายให้ผมคัดสรรเลือกสรรคณะกรรมการที่ท่านเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะฮะซึ่งทุกท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสร้างสรรค์งานประจำปีอย่างที่ท่านได้เห็นที่ผ่านมาทุกปีเราก็คิดกันว่าเราจะจัดงานวัดในรูปแบบใดรูปแบบไหนที่จะชักชวนเชิญคนให้เข้ามาเที่ยววัดอยากจะให้คนท้องถิ่นคนบ้านเราเข้ามาวัดกันเยอะๆก็มีหลายๆท่านในทีมงานที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้กับบางท่านที่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยอาจจะติดภาระตามที่ได้รับมอบหมายซุ้มต่างๆเนี่ยนะฮะลงความเห็นกันว่าเราจะสร้างงานวัดโดยหาจุดขายจุดเด่นก็คือเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราขึ้นมานำเสนอให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้รับทราบได้สัมผัสได้เห็นจึงเกิดมีนวัตกรรมรูปแบบบ้านหัวช้างอย่างที่เราได้เห็นเยื้องทางด้านขวาของผมที่ท่านเห็นเป็นตลอดแนวเป็นรูปแบบบ้านสมัยก่อนกว่าร้อยปีเป็นชุมชนจีนที่อพยพมาขอเสียงประมือดังอีกครั้งครับขอบคุณประธานและคณะกรรมการถือว่าได้ทำพิธีเปิดหลังจากนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะมีการแสดงของท่านโคเซ่ครับภาพนี้เป็นที่ระลึกนะครับฝรั่งฝรั่งนะครับเดี๋ยวจะทำบุญกระเชนนะครับด้านนู้น Hello we would like to welcome you all who want to make the marine with the temple please join in by giving a little bit money put in the donation gate and pick up flower and then walk step to the Buddha Palace okay put your money and give to the place in the temple after that you will take the walk with the and you will come here and 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 come here